สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาแกะกล่อง iPhone 13กันนะครับมาดูกันนะครับว่า iPhone 13ในปี2024เนี่ยยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกล่องกันแล้วก็มาทำการเซตอัพกันครับตัวกล่องให้มาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้สีเขียวนะครับราคา614เหรียญนะครับรับประกัน1ปีกับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ตัวเครื่องครับคนอื่นเขารีวิวกันไปแล้วนะครับเราก็ให้ดูเฉยๆนะครับสเปคฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัว128จิกนะครับสีเขียวช่องใส่ซิมนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมนะซิมการ์ดจะมีบากอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพนะครับตัวนี้ก็มีเคสมาให้ด้วยครับแถมเคสใสมาให้นะใส่กันเลยที่แถมมาในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับแบบไลติ้งหัวไลติ้งอีกด้านหนึ่งเป็นหัวไทป์ซีนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหัวไลติ้งนะสายชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับในนี้ก็จะให้สติ๊กเกอร์ iPhone มาคู่มือนิดหน่อยแล้วก็มีที่จิ้มซิมนะครับภาษานะครับก็มีเลือกหลายภาษานะเราเลือกลงมาที่ภาษาไทยทีนี้เป็นตัวเลือกรูปแบบนะครับปานกลางความใหญ่ของตัวหนังสือนะครับเลือกได้นะเราเอาตาไม่ค่อยดีเราเอาปานกลางนะครับดำเนินการต่อเราก็เลือกไปที่ตั้งค่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นภาษาเขียนและภาษาพูดนะครับภาษาที่ต้องการภาษาไทยนะฮะแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยการป้อนคำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับดำเนินการต่อเลือก Wi-Fi ครับรหัสผ่านครับเขียนว่าอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเพื่อเปิดใช้งาน iPhone ของคุณนะครับอ
ก็รอไปก่อนนะตัวนี้เป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับดำเนินการต่อตัวนี้เป็นตั้งค่า iPhone นะครับตั้งค่าสำหรับตัวฉันเองนะครับตัวนี้เป็นสแกนใบหน้านะครับดำเนินการต่อนะทำการสแกนใบหน้านะครับก็สแกนใบหน้ามาถึงตรงนี้ก็ดำเนินการต่อนะสร้างรหัสของ iPhone ใส่รหัสเครื่องนะครับกดไปนะครับไม่ต้องถ่ายอะไรเลยเปิดใช้งานเลยครับลงชื่อเข้าใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ iCloud App นะครับเรายังไม่มี iCloud นะครับเดี๋ยวเราต้องสมัคร iCloud นะครับกำลังลงชื่อเข้าใช้นะครับเป็นไอดีรอสักครู่นะครับตัวนี้เลือกความสว่างนะครับหน้าจอสว่างตรงนี้เลือกมืดนะครับเลือกอัตโนมัตินะครับเราเลือกอัตโนมัติดีกว่าครับดำเนินการต่อนะครับยินดีเข้าสู่ iPhone นะครับเรียบร้อยนะครับหน้านี้นะครับเราก็เข้ามาในหน้าการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเข้า iCloud ได้นะครับเพราะว่ายืนยันอีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันโอ้ลื่นมากนะก็มีตั้งค่าต่างๆมากมายนะครับยังเล่นไม่เป็นนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้เป็นข้อมูลเครื่องนะครับ iOS นะครับเวอร์ชั่น 17.4.1 นะครับชื่อโมเดลก็ iPhone 13นะครับประมาณนี้เลยการรับประกันนะครับจะสิ้นสุดในวันที่17เดือน6นะครับปี25นะครับนี่เราใส่ซิมเปิดโรมมิ่งมานะครับนี่หน้าจอแบบลื่นๆสมัครเรียบร้อยครับโอ้โหกล้องครับนี่ตัวนี้เป็นกล้องนะครับโอเคเลยยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณนะครับเดี๋ยวจัดการอื่นยืนยันให้นะครับกระจกการรีวิวการตั้งค่านะครับของโทรศัพท์ iPhone นะครับ13นะครับเดี๋ยวเราก็ไปตั้งค่าแบบอื่นกันต่อนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะสวยงาม
นะครับราคาประมาณ 20,000 นิดๆ นะครับ 21,000 นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ